ื่อให้สารธรรมและผู้ที่เรียนนักธรรมหรือนักธรรมศึกษาชั้นเอกได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วนก็จะได้มาศึกษาธรรมวิจารของนักธรรมชั้นเอกกันไปซึ่งธรรมะในโลกนี้ทุกท่านเป็นประเพณีของการเรียนในโบราณเราจะเริ่มต้นด้วยนักเรียนเป็นผู้อ่านและถ้าราบรื่นไม่มีสักใดน่าสนใจก็จะเดินไปเรื่อยหากมีสักใดน่าสนใจน่าวิจารน่าขยายก็จะต้องหยุดขอให้มีพระจิตติวรจิโนได้ทานในบทต่อไปครับปฏิปทาเอกนิพพิทาบาลีสัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธัมมาอนัตตาติยะชาปัญญายะปัสสติอาทะนิพพินทติทุกขเถเอตมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนั่นทางแห่งวิสุทธิ์อธิบายสังขารในที่นี้ได้แก่ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้อควรกำหนดคือสังขารในไตรลักษณ์หมายเอาสภาพอันแห่งขึ้นส่วนสังขารในขันธ์5นี้หมายเอาสภาพอันแตกอันปรุงใจให้เป็นต่างๆสังขารเหล่านี้แม้จะมีประเภทต่างๆกันด้วยอำนาจกรรมจำแนกให้เป็นไปตามก็ตามแต่ก็มีลักษณะที่เหมือนกัน3อย่างคืออนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงอาจกำหนดรู้ได้อย่างง่ายๆด้วยมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเสื่อมไปในท่ามกลางและความสิ้นไปในเบื้องปลายดังพระบาลีว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาทิตวานิรุชันตีสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปในทางที่ละเอียดอาจกำหนดรู้ได้ด้วยความแปรในระหว่างเกิดและดับดังพระบาลีว่าอัจเจติกาลาตรยันติรัตโยวะโยพุนาอนุปุพังชหันติการย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปในทางอันสุขุมอาจกำหนดเห็นความแปรสังขารในชั่วขณะหนึ่งๆคือไม่คงที่อยู่นานเพียงในระยะการนิดเดียวก็แปรแล้วดังพระคาถาในวิสุทธิมรรคว่าชีวิตังอัตตภาโวจักสุขทุกขาจักเอวลาเอกจิตตสมายุตตาลหุโสวัฏฐะเตขโนชีวิตอัตภาพและสุขทุกข์ทั้งมวลประกอบด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมเป็นไปพลันอนิจจลักษณะนี้ย่อมปรากฏแก่สังขารทั้งสองคืออุปาทินนกับสังขารสังขารมีใจกรองเช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานและอนุปาทินะสังขาร
สังขารไม่มีในโครงเช่นต้นไม้ภูเขาและบ้านเรือนเป็นต้นสังขารทั้งสองนี้สองอย่างไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายในที่สุดทุกขตาความเป็นทุกข์แห่งสังขารอาจกำหนดเห็นได้ดังต่อไปนี้หนึ่งทุกข์ประจำสังขารเรียกว่าสภาวะทุกข์เช่นการเกิดการแก่การตาย 2. ทุกข์จรเรียกว่าปกิณณกะทุกข์เช่นความเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจรวมถึงการประจวบกับคนที่คนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมหวัง 3. ทุกเนืองนิดหรือทุกเป็นเจ้าเรือนเรียกว่านิพพัทธทุกเช่นหนาวร้อนหิวกระหายปวดจระปวดปัสสาวะ 4. ทุกขเวทนาหรือพยาธิทุกความเจ็บไข้มีประเภทต่างๆ ตามสมมติฐานคืออวัยวะอันเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยปกติ 5. ทุกข์คือความร้อนรนหรือทุกข์ร้อนเรียกว่าสันตาปะทุกข์เช่นความกระวนกระวายใจเพราะถูกราคะโทสะโมหะทุกทุกจากผลกรรมหรือทุกเพราะเกิดวิปัสสิสารเรียกว่าวิบากทุกเช่นร้อนใจการถูกลงอาญาความผิดหมายความทุกข์ยากและความตกอับอายเจ็ดทุกไปด้วยกันหรือทุกกำกับกันเรียกว่าสหคตาทุกเช่นเมื่อมีลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็ต้องมีภาระในการบริหารดูแลติดตามมายิ่งมีมากเท่าไรก็ยิ่งยุ่งเท่านั้นจนเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นที่ก่อของผู้อื่นจนนุ่งนังต้องพลอยถูกทุกข์ไปกับผู้มาเป็นบริวารพวกพ้องอีกมากมายทุกในข้อนี้มาจากผลแห่งความสำเร็จในชีวิตนั่นเอง 8. ทุกในการหากินเรียกว่าอาหารปฏิเยธิทุกเช่นการแสวงหาปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพต้องกินแย่งชิงดีชิงเด่นกันเมื่อผลประโยชน์ขัดกันก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาทหรือการทำลายชีวิตซึ่งกันและกันได้ส่วนบรรดาสัตว์บางชนิดก็กินสัตว์อื่นเป็นภักษาบางชนิดก็เป็นอาหารของมนุษย์ด้วยจึงหากินอยู่ด้วยความหวาดเสียวต่ออันตรายที่จะมาถึงตน 9. ทุกมีวิวาทเป็นมูลเรียกว่าวิวาทมูลทุกเช่นความกลัวแพ้ความหวั่นหวาดความรู้เพราะสู้คดีหรือสู้รบกับคนอื่น 10. ทุกข์รวบยอดเรียกว่าทุกขขันธ์หมายถึงทุกข์ของวิญญาณขันธ์นั่นเองดังที่แสดงในบาลีธรรมจักรอัปปวัตตนสูตรว่าโดยย่อประธานขันธ์5เป็นทุกข์และแสดงในบาลีปฏิจจสมุปบาทว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนั้นเพราะย่อมมีด้วยอย่างนี้การพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์อย่างเต็มที่รู้จักใช้ญาณกำหนดเห็นทุกข์อย่างละเอียดที่โลกเห็นเป็นสุขคือสหัสทุกข์ได้ในบาลีว่า
ทุกขเมวะอิสัมโพติทุกขังติคะติเวติยะนางยัตระทุกขาสัมโพตินางยัตระทุกขานิรุตสันติก็ทุกนั่นแหละย่อมเกิดขึ้นทุกย่อมตั้งอยู่ด้วยย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วยนอกจากทุกหาอะไรเกิดไม่ได้นอกจากทุกหาอะไรดับไม่ได้ทุกขลักษณะนี้เกิดมีเฉพาะในอุปาทินนักอักสังขารคือสังขารมีใจกรองอย่างเดียวแต่มีนักปราชญ์บางท่านเห็นว่าแม้อนุปาทินนักอักสังขารคือสังขารที่มีใจกรองก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะไม่อาจจะทนอยู่ในสภาวะเดิมของตนได้ตลอดไปถูกผิดพันให้แปรเปลี่ยนและไปสลายไปในที่สุดอนัตตาอนิจจังแต่นับเป็นอนิจจังดีดีละเอียดแล้วก็เริ่มตั้งแต่สัพเพสังขารอนิจจาอิติสัพเพสังขารอาติสัพเพธัมมาอนัตตาติยัตตาปัญญายัปสติอัตตนิพินติทุกเขเกสมัคโควิสุขญาณตรงนี้ตัวหลักที่เขายกมากล่าวกันเยอะก็คือคำว่าสังขาราคือคำว่าสังขารตัวหลักในตรงนี้ทีนี้คำว่าสังขาราก็มาจากคำว่าสังขารเรียกเป็นสังขาระสังขาระก็เกิดแปลว่ากระทำพร้อมสังพร้อมกับดีขาระก็แปลว่ากระทำสังขาระทำพร้อมทำด้วยกันแล้วก็ทำดีจึงเรียกว่าสังขารหรือที่เราเรียกภาษาทั่วไปว่าปรุงแต่งเมื่อกี้เราถอดศัพท์แล้วว่าการกระทำพร้อมแล้วที่เรียกโดยทั่วไปคือปรุงแต่งพอพูดถึงปรุงเราก็คิดถึงอาหารเช่นน้ำพริกก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งเพราะปรุงแต่งทีนี้วิธีการอธิบายธรรมะที่สำคัญจะเราให้นิยามคนนิยามเสร็จแล้วก็โยงไปหาตัวเองว่าอะไรปรุงนั่นเรียกว่าสังขารเราแกงส้มหนึ่งหม้อมันก็ต้องปรุงต้องมีองค์ประกอบสองอย่างขึ้นไปว่าสังขารองค์ประกอบสองอย่างขึ้นไปแกงส้มแกงเผ็ดน้ำพริกมันสองอย่างขึ้นไปก็กลายเป็นสังขารนอกจากนี้ก็รถราภูเขาแม่น้ำนี่ก็เป็นสังขารเพราะมันมีใจปรุงแต่งน้ำก็เป็นสังขารเพราะมันมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนมาปรุงกันก็เท่าความว่าสิ่งที่มันมาผสมกันหลวงพ่อธรรมโกศาจารย์เวลาที่ท่านสอนปทศีให้เราแต่งภาษาหลักไทยเป็นบาลีเพื่อไม่ให้พลาดต้องบอกว่าของผสมทั้งหลายของผสมคือสังขารนี่ถ้าเรียกภาษาไทยบาลีก็เรียกว่าสังขารแต่ถ้าถอดกันจริงเขาเรียกว่าของผสมที่อะไรก็ตามเราก็กล่าวก็สอนอย่างอะไรก็ตามที่ผสมขึ้นมาสิ่งนั้นเรียกว่าสังขารพอได้คำนิยามแล้วคว้าอะไรก็เป็นสังขารทั้งหมดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกก็เป็นสังขารหมดนะหมูหมาแมวแมลงวันก็เป็นสังขารหรือรถลุงแต่งคนสัตว์เป็นสังขารทีนี้มาเราได้ถอดศัพท์หนึ่งแล้วก็ได้มานิยามต่อไปก็แบ่งเขาจะแบ่งเป็น classification คือแบ่งออกเป็นสองในครอบจักรวาลมีสองหนึ่งอุปาทินนักสังขารสังขารที่มีใจกรอง
สองอนุปาทินิกะสังขารสังขารไม่มีใจโกรธทีนี้ตัวอย่างก็ยกแล้วไม่มีใจกรองทิ้งโบสถ์ก็เป็นสังขารเพราะว่ามันมาจากการปรุงแต่งกับหลายสิ่งที่จะเป็นพัทธสีมาที่ครอบพัทธสีมาก็เป็นสังขารเพราะว่าเกิดมาจากการปรุงหลายอย่างหน้าตาก็เป็นสังขารเรียกว่าอนุปาทินิกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจต่อไปอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจกรองเช่นคนเช่นสัตว์หมาที่วิ่งในวัดก็เป็นสังขารนกร้องเที่ยวจ้างในหลังคาที่ก็เป็นสังขารเรียกว่าอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจกรองทีนี้ต่อมาก็ไปสู่สภาวะของสังขารสามอย่างในวัตถุในลักษณะเองคือสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขาราอนิจจาสังขาราทุกขาสังขาราอนัตตาสามประการคือส่วนของตัวชีวิตสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แต่พอวางตัวสุดท้ายก็ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาที่สัพเพธรรมาอนัตตาที่ใช้ตัวธรรมะเข้ามาแทนธรรมะเข้ามาแทนก็คือก็แยกออกว่าพอไปสู่อนัตตานิพพานก็เป็นอนัตตาฉะนั้นนิพพานเป็นวิสังขารไม่ได้เป็นสังขารแล้วไม่ปรุงแล้วแต่เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอนิจจังไม่ทุกขังนิพพานเป็นอนัตตาเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในที่นี้ที่ใช้คำว่าธรรมะหมายถึงทั้งสังขารและวิสังขารสังขารนั่นคือสิ่งที่ปรุงแต่งและวิสังขารหมายถึงนิพพานด้วยที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งก็เรียกคำว่าธรรมะหมายถึงรวมทั้งปัจจัยปรุงแต่งและปัจจัยไม่ปรุงแต่งเรียกว่าธรรมะเป็นอนัตตาจะปริพาก็จึงไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขังอยู่แล้วแต่เป็นอนัตตาอันนี้ก็คือตัวศึกษาในคำว่าสังขารทีนี้พอพูดถึงสังขารรู้สึกอ่านเมื่อกี้ก็มีอยู่จุดหนึ่งก็คือสังขารในใจลักในสังขารในขณะอันนี้ก็เป็นประเด็นจึงต้องนำมาคุยกันสังขารในใจลักหมายถึงว่ารวมสิ่งที่ปรุงแต่งเอาไว้ทั้งหมดสังขารในใจลักรวมสิ่งปรุงแต่งทั้งอุปาทินิกะสังขารอนุปาทินิกะสังขารทั้งหมดเข้ามาร่วมด้วยกันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เข้าสู่ตัวสภาวะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งว่าสังขารในขันธ์ห้าถ้าสังขารในขันธ์ห้าท่านจี้ไปยังนามธรรมแต่ถ้าพูดถึงไตรลักษณ์ก็คือทั้งรูปธรรมและนามธรรมซึ่งหมายถึงว่ามันเปลี่ยนแต่ถ้าเราคุยถึงว่าสังขารในขันธ์ห้าก็หมายถึงว่าตัวนามธรรมก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขณะเดียวกันก็ถูกครอบงำโดยใจลักด้วยถึงไม่ได้พ้นจากการถูกครอบงำด้วยใจและถ้าในส่วนที่มันเป็นรูปก็เป็นสังขารนั่นแหละจึงเรียกว่ารูปและนามทั้งรูปและนามก็เป็นสังขารเหมือนกันคือในส่วนรูปก็มีดินน้ำไฟลมอากาศตัวนี้ก็เป็นสังขารที่ส่วนนามก็คือการปรุงแต่งที่มาจากสัญญาและเวทนามาจากผัสสะกลายเป็นสังขารที่ปรุงแต่งก็ต้อง
อาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยผัสสะสามประการแล้วก็กลายมาเป็นสังขารปรุงแต่งทีนี้สังขารในการปรุงแต่งนี้มันก็มาทั้งที่เป็นรูปแล้วก็เป็นนามทีนี้ตัวนามสังขารในนามก็มาจากเวทนามาจากสัญญาเวทนากับสัญญานั้นหมายถึงเช่นเราไปพบทุเรียนเข้าพอตาเห็นรูปเกิดผัสสะเกิดเวทนาก็มาเจอทุเรียนเข้าแล้วสัญญาจำได้ว่าทุเรียนสังขารก็จะไปปรุงว่ากินดีหรือไม่ดีอีกส่วนหนึ่งว่าไม่กินเพราะว่าเบาหวานขึ้นอีกส่วนหนึ่งบอกว่านานนานทีก็กลายเป็นตัวสังขารราคะทีนี้สังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเช่นหมาเข้ามาในบ้านถ้าคิดเป็นกุศลก็บอกมันก็เข้ามาบรรพบารมีอันนี้ก็เกิดสังขารแล้วให้มันมานอนเถอะปรุงแต่งแต่ถ้าฝ่ายอกุศลบอกจะเอาสัตว์มาเข้าโบสถ์ไม่ได้ก็ไล่เตะมาเตะมาเตะกลายเป็นอกุศลแค่วันก่อนมันนั่งคุยกันที่โยมนั่งคุยที่กุฏิพูดถึงอดีตมีเนรองค์เล่นแกล้งหมาเขาขอฉันหมดก็เลยเอาน้ำมันก๊าซชุบผ้าแล้วก็พันหางหมามันวิ่งไปหลายกิโลเนี่ยไปนอนแฮกกลูไฟที่จริงไฟมันดับนานแล้วให้หมานั่งกลูอันนี้ก็ปรุงแต่งเป็นอกุศลทีนี้พอมันเป็นสังขารมันก็จะออกมาทางกายสังขารวจีสังขารถ้ามันออกมาปรุงข้างนอกแค่นี้มันปรุงเกลียดหมาเกิดมามันทำหมาไฟซะเลยก็จับมาทำเลยเกิดการกระทำเพราะนั่นเองพระพุทธเจ้าถือว่าเจตนาเป็นกรรมก็คือมันคิดอยู่ข้างในว่าแม้ในวิหมานี่เจอดีแน่ขึ้นหัวฉันบ่อยมันก็ไม่ดับแค่นั้นมันปรุงต่อนั่นก็ไปหาไฟมาหาน้ำมันกรรมก็กลายเป็นบาปกรรมก็กลายเป็นกรรมชั่วหรือว่าอย่างกรณีเมื่อเช้าก็เป็นความดำริที่เป็นกุศลเช่นว่าคนนั้นก็เผาแม่เผาน้าแล้วแม่น้าไม่ค่อยได้มาวัดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไปซื้อต้นจำปีหรือจำปาที่ผมมาต้นหนึ่งบอกว่าแม่มันนอนอยู่ใต้โพนี่แหละก็กระดูกมาฝังแล้วก็ต้นจำปีวางไว้ข้างบนนี่ก็ถือว่าดำริชอบแม่ไม่ค่อยได้มาวัดมากันเที่ยวนี้ล่ะนานเลยนานยาวแล้วก็เป็นมาเป็นหอมแล้วตอนนี้ตอนเล่นป้าหอมเนื้อไม่ค่อยได้มายุ่งทำมาหากินแต่ตอนนี้ก็พอหอมกระดูกอยู่นานเดียวแต่ว่าจิตของเราทั้งกระบวนการอยู่ปรับนี่เรียกว่าเป็นกุศลฉะนั้นสังขารในขณะจึงมีกุศลธรรมะกับอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะคือยังไม่ได้ปรุงว่าจะไปด้านไหนคือยังดูแนวโน้มอยู่ก่อนคือยังไม่ปรุงแต่กุศลไม่ปรุงนะอกุศลไม่ปรุงนะจึงเป็นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะก็คือสังขารที่ปรุงออกมาได้แก่สังขารในขณะที่สังขารในขณะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จับเข้าสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับปฏิผมเล่าแล้วก็ให้ฟังหน่อยคือเกิดเป็นเจ้าอาวาสเกิดเป็นไก่เกิดเป็นหมาเกิดเป็นมาแมลงวันแล้วก็ดับสุดท้ายไม่เกิดอีกภาษาธรรมะคือถ้าพอใจแล้วไม่เกิดพออยากกินมาแมลงวันก็สู้เป็นกูไม่ได้กูเป็นกูจบไม่ต้องเรียนไม่ต้องนี่ก็เรื่องการเกิดของสิ่งที่เรียกว่าสังขาร
พระพุทธเจ้ามีพุทธภาษิตนี่หรือว่าสังขาราปรมาทุกขาแล้วก็ปัจจุบันพวกซึมเศร้าทั้งหลายก็คือพวกสังขาราปรมาทุกขาคือพวกปรุงเองปรุงไปเองคิดไปเองทั้งที่ว่าฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าให้มองโลกในความเป็นจริงนั่นคือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ใช่ก็คือใช่แต่ว่าพวกสังขารตัวนี้ถ้าว่าไม่ควบคุมมันก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกมาทางวาจาออกมาทางกายฆ่าด่าอาทุศาสตร์ก็ไปสร้างความดีบางคนจะบริจาคจำนวนหนึ่งคิดแล้วคิดอีกตอนนี้ก็ปรุงเป็นกุศลและก็สุดท้ายก็ทำบุญได้ฝ่ายกุศลทีนี้การปรุงแต่งเนี่ยมาถึงปรุงจนตายก็มีคนหมอประเวศวสีได้เล่าให้ฟังว่ามีลุงคนหนึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีเป็นญาติของท่านเองทีนี้ก็รู้สึกมันเล่นๆภายในแต่ทำงานนี้ทำไร่ทำนาสบายมากรู้สึกพอดีเขาก็เลยพามาตรวจที่ศิริราชที่พอดีเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจรั่วแต่ก็เป็นภาษาอ่อนแต่แกคิดภาษาชาวบ้านรู้สึกว่ามันรั่วปากไม่ได้เวลาเดินแกจะรู้สึกว่าคือมันเป็นอยากร้องพูดในที่สุดแกก็ตายภายในหนึ่งเดือนเราคิดว่าอย่างไรก็รู้ว่าอันนี้ก็คือไม่รู้จริงความไม่รู้จริงก็ปรุงกับความไม่รู้จริงว่าอุเสร็จแล้วอุเสร็จแล้วก็เสร็จตามท่านจริงๆอันนี้มันทุกข์ทั้งใจแล้วก็สุดท้ายก็ตรงภายของมันอันนี้คือตัวสังขารที่เป็นตัวยืนอยู่ฆ่าตาตาเนี่ยมันจะต้องหมุนหลายรอบฉะนั้นก็กลับไปที่บางสกุลทีนี้ที่บางสกุลว่าอนิจจาวะทะสังขาราอุปาทวยะอัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเอสังโฆสัมโพอนิจจาวะทะสังขาราเขาชี้ไปที่สังขารในขันธ์5ถ้าว่าในภาษาปรมัตถ์หมายถึงว่าสังขารในขันธ์5ที่ปรุงแต่งอุปาทวยะธัมมิโนอุปาทะวยะธัมมิโนอุปาทะเกิดขึ้นวยะแปลว่าดับธัมมิโนเป็นธรรมดาอุปาทะวยะธัมมิโนเกิดดับไปเป็นธรรมดาอุปาทะเกิดวยะดับพยาบาลธรรมดาวยาบาลแต่ว่ารักษาไว้ไม่ดับพยาบาลมันเอาวยะอุปาทวยะธรรมนิโรธอุปจิตวาเกิดขึ้นแล้วนิรุจฉันติดับไปเตสังบูปัสโมสุโขการระงับการเกิดของสังขารนั้นเป็นสุดอย่างตรงนี้เราตีความผิดไปหมายถึงสังขารหรือร่างกายต้องฆ่าตัวตายใช่ไหมนั่นแหละระงับสังขารนี่คือการตีความผิด cross ระงับไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้ปรุงแต่งและจึงเป็นสุขคือมันปรุงเยอะเมื่อไรหยุดปรุงก็จะเป็นสุขทันทีทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าในการปรุงเนี่ยคือปล่อยใจในที่ไม่ควรเรียกว่าอาโคจรไปในที่ที่ไม่ควรไปและจิตก็วาวุ่นที่ไม่ควรไปคือตัวอารมณ์ยอดธรรมานที่พามาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นจนสร้างทุกข์ให้ตัวเองได้ปรุงสร้างทุกข์ให้ตัวเองได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้กลับมาบ้านให้กลับมาบ้านไปเที่ยวไกลบ้านก็คือกายนี้ให้กลับมาหาขันธ์5นี้ให้กลับมาหากายนี้ถ้าปล่อยไปไกลจากตันตรายโดยพระพุทธเจ้าเล่าเองให้ฟัง
เรื่องว่าไปในที่ที่ไม่ควรไปมันมีนกขี้ไถเคยเห็นไหมนกเพิ่มขี้ไถบ้านเรานกเพิ่มขี้ไถไปถึงยกยกทีนี้อยู่มาวันหนึ่งไอ้นกเพิ่มขี้ไถมันมีเขตของมันอยู่มันอยู่ในนาไหนก็อยู่นั่นแต่มาวันหนึ่งเที่ยวเลยก็บินขึ้นสูงเราพระถูกเดียวนกของจับว้าวเข้าไปยิ่งในนิทานพอว้าวก็เพิ่มขี้ไถมันบอกเสียใจมากเลยไอ้ผิดที่ที่ได้อยู่ในเขตฉันก็ไม่จับแต่ว่าจะคงตายแล้วเขาตั้งตัวอย่างนี้ที่นกเขาไอ้เยี่ยวนกเขาเนี่ยมันใจนักเลงมันบอกมึงมาจากไหนเอาไปก็ได้แล้วก็มันแข่งกลับกันเอามึงมาจากไหนมาคุยอยู่ตรงโน้นก่อนที่กูจะปิดมือกูจะพาพวกเราที่บ้านมึงอันนี้ก็ใจเฉยได้พอไปถึงมันก็โยนเลยพอโยนปั๊บเลยไอ้นกเพิ่มขี้ไถมันก็ลงอยู่ในรอยไถไอ้นกก็เชี่ยวลงไปอย่างแรงกะเอาตายแล้วปั๊บเลยปีกเขาก็ฟาดเขาขี้ไถตายคาที่เพื่อนมันบอกว่าตัวมันเล็กแต่ถ้าอยู่ในเขตมันจะทำอะไรไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าไว้สำรวมอย่าปล่อยจิตไปแล้วจะเจอศัตรูมันก็เดียวจะจับเอาเพราะจับมาที่ไหนมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายคตาแล้วก็จับหลอดไปไม่ถูกเกี่ยวกัดเอาคือกิเลสกัดเอาหรือว่าบ่วงคือกิเลสครับอันนี้ก็คือเรื่องของคำว่าสังขารครับทีนี้การระงับการปรุงแต่งระงับได้มาได้เป็นสุขนั่นคำว่าในสังโยปสัมโมสุโขในที่นี้หมายถึงว่าสังขารที่มันปรุงนี้ครับซึ่งถ้าเป็นพวกวัตถุนิยมบอกฆ่าตัวตายปัญหาจบก็เลยความเข้าใจผิดแบบนี้ทำให้คนฆ่าตัวตายอย่างง่ายดายครับถ้ามีอยู่อำเภอหนึ่งจังหวัดเขาบอกสถิติฆ่าตัวตายสูงสุดเพราะเป็นเข้าใจผิดว่าตายแล้วหมดตายแล้วแต่ที่จริงแค่ตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวคนทำไมต้องไประงับสังขารนี่ถ้าเป็นชาวพุทธก็จบถ้าเป็นชาวพุทธที่เข้าใจแล้วนะแต่ที่จริงตัวตายก็ชาวพุทธเท่านั้นแต่มันแยกระหว่างกายกูกับกายกองไม่ได้ถ้าที่เป็นสังขารก็กายกูเกิดตัวกูนี่เป็นตัวกูสังขารตัวนี้ก็เรียกว่าเตสังหูปสังหูสุขโขการระงับสังขารคือระงับตัวนี้แล้วถึงจะเป็นสุขไม่ใช่ฆ่าตัวตายต้องทำความเข้าใจแบบดังแบบฉะนั้นที่เขาบอกเป็นทุกข์ฆ่าวัดถูกต้องเพราะเรื่องวัดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่สายมูเอาสายมูก็ดับทุกข์ได้ตามควรเช่นมาถึงต้องมีติ้วสังเสียมสีก็ตั้งปั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 งจิตรวมเห็นไหมคนไปสั่งเสียปุ๊บทำอย่างนี้ก่อนกติฐานจิตก็แสดงว่ารวมจิตไปพุ่งเนี่ยพอเขย่าได้รู้ว่าพุ่งวิ่งมาในใจเลยนะแล้วก็หลุดออกมาก็ทำงานทำงานถ้าไม่ดีเขย่าไปอีกเขาจนได้เขาจนอันดีหลุดออกมาตอนนั้นก็เรียกว่าเรียกจิตมาอยู่กับกายถ้าทำให้ถูกรดน้ำมนต์ก็เหมือนกันก็เรียกจิตกลับมาแต่เพียงแต่ว่าอย่าโกหกเพิ่มเติมว่ารดแล้วจะสั่นแล้วนั่นก็อีกเรื่องแต่ว่าเพียงแต่ให้ความสนใจรดคือหลวงพ่อปัญญานาคเนี่ยโดยอุดมคติท่านไม่รดน้ำมนต์ชนิดชักดิ้นชักงอไม่มีแต่ถ้าไปสวดมนต์บ้านปกติท่านจะรดแต่เป็นการยั่วให้พวกแม่ครัวพวกนี้ที่อยู่ลึกๆได้ออกมาอ้าวได้เวลารดน้ำมนต์แล้ว
ก็มาเป็นตุ้มต้นแต่ท่านเองน้ำหมุนรถแล้วไม่เป็นไรมันก็เปียกเปียกเต็มเอาน้ำพันดีมาน้ำหมุนรถแล้วแล้วมันก็แห้งก็พอดีแต่ถ้ารถน้ำทับมันจะอยู่นานพอพูดเสร็จแล้วก็เอาเพาะเพาะเพาะหรือไม่ฟาดอะไรเป็นพิเศษครับมันฟาดแรงฟาดเลยกลั่นที่ตีรถน้ำฉะนั้นบางอย่างเขาเรียกว่าสาสนพิธีเอามาใช้เพื่อเดินพระสูตรสาสนธรรมถ้าว่ามีทีท่าที่มีทีท่าที่ดีแต่ไม่ได้ว่าชักให้มันหลงมือมาแล้วเข้าหาธรรมบางแห่งบางวัดชานเมืองกรุงเทพเคยไปเห็นวัดใหญ่มากอาบน้ำมนต์อย่างเดียวมีหกห้องวัดรวยมากวัดรวยมากมีที่อาบแต่ห้องน้ำอะไรแล้วน้ำมนต์ใส่ให้รู้น้ำมนต์น้ำใส่ตุ้มแล้วคนก็ไปอาบเขาเล่าให้ฟังว่าเคยปีใหม่เป็นเดือน5 ล้านครับเพราะว่าก่อนไปอาบเขาต้องเสียตังค์เสียตังค์ค่าวันจันทร์ภูมิกับวันที่วันพุธเขาก็มีวิธีหากินเขาและการสุดท้ายก็นั่นแหละทีนี้บางอย่างที่สายมูคือมันทำไม่หลุดแต่ถ้าว่าพอมันจะทำให้จิตมาได้ด้วยความเชื่อท้องถิ่นของเรามันได้ความมั่นใจระดับเช่นเวลาวัวหายควายหายสมัยก่อนบทบาทเข้าหัวบทบาทเข้าหัวไม่ไหวต้องผมบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าการลาดมันต้องกล้วยกินกับหัวท่านกินอันนี้มันลองเป็นที่พึ่งแบบอ่อนๆที่ผมจะเรียกว่าไม่กระเสียที่พึ่งแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นอริยสัจมันเป็นมรรคแปดมันจะกระเสียอ้าวสรุปในคาบเรียนนี้ก็คือ1สังขารก็คือสิ่งที่มันปรุงทั้งหมด2อุปาทิกสังขารมีใจครองอนุปาถ้าไม่มีใจอนุปาทิกสังขารไม่มีใจครองทั้งอุปาทิกสังขารอนุปาทิกสังขารล้วนตกอยู่ในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่ถ้าว่ามันเป็นทุกขังในปลายขณะมันก็เป็นทุกข์คือเจ็บปวดแต่ขณะเดียวกันว่าทุกข์อีกตัวหนึ่งคือทนอยู่ไม่ไหวคือตัวหนึ่งละมันก็เปลี่ยนจากคนพ่อแม่ตายร้องไห้แต่พอเห็นแขกจิตก็เปลี่ยนไปรับแขกไม่ร้องว่าแขกวันนี้เพื่อนมาจับไม้จับมือสวัสดีครับวันนี้นะกินข้าวกินน้ำคุยกันได้เรียนเปลี่ยนเพราะมันจิตมันเปลี่ยนไปสังขารเดิมที่ว่าแม่ไม่รู้กูจะอยู่กับใครต่อไปทิ้งลูกมาพอเจอเพื่อนก็ลืมครับคือที่เกิดจิตที่มันเปลี่ยนแล้วไปปรุงใหม่อาจจะเรียกว่าไปเกิดใหม่ในภาษาธรรมนะจากคนที่เกิดเป็นทุกข์ทรมานกลายเป็นเกิดใหม่เป็นสุขด้วยการพบอารมณ์ใหม่คือเป็นภาษาใหม่เอาคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาก็ทุกข์ไม่มีละจิตดวงทุกข์ดับไปแล้วแต่จิตที่เกิดใหม่ที่มันเป็นสุขทีนี้สังขารก็มันก็ปรุงทุกข์ปรุงไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ไม่ปรุงเลยดีกว่าครับอันนี้ก็คือเรื่องสังขารเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทำทั้งปวงทำตรงนี้แปลว่าปรากฏการณ์ตอนนี้ต้องแปลมันเลย appearance แปลว่าปรากฏการณ์หรือ phenomena ถ้าอยากเรียนก็หลายอย่างถ้าอย่างเรียก phenomena ตอนนี้ภาษาอังกฤษก็แปลว่าธรรมะทีนี้ธรรมะตอนนี้ถ้าถามว่าคืออะไรก็แปลว่าที่สูงสุดก็คือสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏฉับข้างหน้าเกิดแล้วดับเลยตัวนั้นเป็นธรรมะเสียงที่ได้ยินนี่ก็เป็นธรรมะ
พอปรากฏเสร็จแล้วดับเลยตาเห็นปรากฏเสร็จแล้วดับเลยหูได้ยินเสียงดับเลยจมูกได้กลิ่นดับเลยอันนี้คือตัวสภาวะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าให้สำรวมอย่างถ้ามันเป็นวิปัสสนาลุกขึ้นก็หมายถึงว่าไปดูตรงนี้หูได้ยินเสียงดับตาได้ดูรูปดับจมูกได้กลิ่นดับสุขทุกข์เกิดแล้วดับไปทุกอย่างมันดับมันเป็นเพียงปรากฏการณ์หรือกินลงหรือหน้ามาแล้วไปเกิดแล้วดับมีแล้วหายไปนี่คือสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาวันนี้เรียนอนิจจังอย่างเดียวพรุ่งนี้ก็เรียนทุกสิบพรุ่งนี้ตั้งใจให้ดีมันดีมากที่จะทำจะบรรลุทุกแบบไหนมีชื่อผมไม่จำไม่ได้แต่ต้องอ่านทีละคำเท่านั้นนิพพัทธทุกแล้วอะไรทุกเกี่ยวมีหลายอย่างเลยมีทุกอย่างครับมีหลายอย่างสันตาปัจจุบันเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็ถ้าจำได้ก็ยังจำไม่ได้ก็ยังจำแต่ทำความเข้าใจว่าที่เขานำมาพัฒนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาก็มีอาจารย์โพท่านแต่งไว้ดีคือทุกขเวทนากับทุกขุปาทานทุกเวทนาก็เป็นความเจ็บความปวดตรงนี้เรียกว่าทุกขเวทนาส่วนทุกขุปาทานคือทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกูของกูนี่ทุกขุปาทานเป็นทุกข์ใจส่วนทุกข์แรกเป็นทุกข์กายปวดหัวเข่าใครก็เข่าครูถ้าจะเจ็บมาเรียนจากชาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าหนูปวดหัวข้าหลวงพ่ออาจารย์ชาบอกว่าทำไมหนูปวดหัวไม่ปวดหางบ้างถ้าหนูไม่มีหางเพราะมันมีมันปวดธรรมดาถ้ามันมีมันก็ไม่ปวดต้องปวดอยู่แล้วให้ยอมรับความเป็นจริงคำว่าทำไมไม่ปวดหางนี่ก็ไม่มีหางหักมาก็วันนี้เรียนอนิจจังของสังขารจัตตารโอ